ยังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าณขณะนี้ตัวเลขในส่วนของผู้เสียชีวิตยังคงเดิมก็คือ6คนด้วยกันนะคะโดยยังคงมีพื้นที่ประกาศเป็นเขตโรคระบาด24จังหวัดค่ะทางกรมปศุสัตว์เนี่ยเขาก็มีการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขแล้วก็แมวไปแล้วกว่า2ล้าน4แสนตัวโดยมีการย้ำนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไม่มีเรื่องของการจ่ายภาษีตามที่มีความกังวลก่อนหน้านี้ด้วยค่ะโดยนายสัตวแพทย์อภัยสุทธิสังอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้แถลงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านะคะระหว่างวันที่1มกราคมถึง20มีนาคม2561ค่ะณขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย6คนด้วยกันยังคงมีการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวเหลือ24จังหวัดนะคะโดยตั้งแต่เดือนตุลาคม2560จนถึงณขณะนี้ค่ะได้มีการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขแล้วก็แมวเนี่ยไปแล้ว 2,492,736 ตัวด้วยกันจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 8,240,000 ตัวค่ะแล้วก็มีการผ่าตัดทำหมันไปแล้ว 121,323 ตัวจากเป้านะคะที่มีการกำหนดเอาไว้ก็คือ 300,000 ตัวด้วยกันแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ขึ้นทะเบียนสุนัขแล้วก็แมวแล้ว 7,300,000 ตัวจากยอดสำรวจในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประมาณ10ล้านตัวด้วยกันค่ะสำหรับปัญหาการเรียกคืนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับยืนยันว่าเกิดขึ้นในช่วงปี2559ถึงปี2560และมีการเรียกวัคซีนจำนวน1ล้านโดสมูลค่ารวมกว่า14ล้านบาทนะครับพร้อมกับมีการขึ้นบัญชีดำบริษัทเวทอากริเทคจำกัดนะครับเพื่อไม่ให้เข้าร่วมกันจัดซื้อจัดจ้างกับทางกรมปศุสัตว์อีกต่อไปส่วนข่าวที่บอกว่าทางบริษัทของพัญญาผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการซื้อขายวัคซีนกับกรมปศุสัตว์นั้นยอมรับว่าเป็นความจริงนะครับซึ่งได้ซื้อขายกันมาหลาย10ปีแต่ได้ยุติการซื้อขายในปี2557ที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวก็เข้าสู่ระบบหรือว่ากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องแต่ก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนด้านของนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับในฐานะที่เป็นโฆษกกรมปศุสัตว์ก็ได้ชี้แจงความคืบหน้าในการออกกฎหมายขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการระบาดของโรคในอนาคตว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช.ซึ่งยังมีบางประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปก็คือบทลงโทษและการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์นะครับหลังจากที่มีการลงทะเบียนโดยกฎหมายไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใดเดี๋ยวฟังเสียงท่านรองอธิบดีครับคาดว่าประมาณเดือนมิถุนายนเนี่ยกฎหมายนี้จะเข้าสภานะครับแล้วก็เหล็กกำลังร้อนอย่างนี้นะครับถ้าสภาผ่านก็สามารถจะบังคับใช้เป็นกฎหมายได้นะครับแต่ทีนี้ท้องต่อไปเนี่ยก็จะแยกนะครับสุนัขที่มีเจ้าของในการขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็สุนัขที่ไม่มีเจ้าของก็คือจะเป็นส่วนที่ท้องถิ่นจะต้องเป็นเจ้าของโดยกฎหมายครับทีนี้ท้องถิ่นจะทำอย่างไรท้องถิ่นก็ต้องเอาสุนัขพวกนี้เนี่ยไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงตามหลักของสวัสดิภาพสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีงบประมาณนะครับให้กับส่วนท้องถิ่นพวกนี้นะครับในเรื่องของการทั้งขึ้นทะเบียนทั้งเรื่องของสถานพักพิงสัตว์นะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าไปขึ้นทะเบียนแล้วสัตว์ที่มีเจ้าของอยากจะไปครอบครองได้ไหมบางคนอย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าได้นะครับโดยการที่ไปรับมาแล้วก็ขึ้นทะเบียนนะครับส่วนเรื่องของภาษีเนี่ยครับสนช.ไม่เคยพูดเลยว่าขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องจ่ายภาษีนะครับอันนี้ก็สร้างความเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีในส่วนนี้แน่นอนนะครับ